วัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาที่อู่ของนางสาวปาริชาติหรือเจ้าไม้ของเรานั่นเองนะครับนี่ครับดูเส้นทางครับเส้นทางที่เราจะไปนิเทศครับนี่นะครับจะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วลัดป่าฝ่าดงมาเยอะแยะเลยครับนี่ครับเส้นทางนี้คือเป็นเส้นทางบริเวณด้านหลังของสพร.7ครับสมัยเราเรียนอยู่ปวช.นะครับก็มาฝึกขับรถอยู่ตรงเส้นนี้แหละครับเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเลี้ยวขวานะครับจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายครับนี่ครับเห็นอู่รถจอดเยอะๆครับแถวนี้แล้วครับโอเคครับมาแล้วครับเราเห็นแล้วครับอู่ครับอู่อยู่ตรงนี้ครับรถจอดอยู่ครับตรงที่รถวิ่งออกไปเมื่อกี้นี่นะครับจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายเราหาที่จอดครับที่นี่ครับขวางทางร้านครับมาถึงแล้วครับนะครับบริเวณด้านหน้าสถานประกอบการครับก็มีรถจอดมาเยอะแยะครับเราก็มาที่บริเวณด้านหน้าอู่ครับนี่ครับแล้วนะครับครับเราจะแอบมาดูเด็กๆแล้วครับเขาทำงานอยู่ตรงไหนครับอู่อยู่ตรงนู้นครับอู่อยู่ตรงนู้นนะเห็นมาแล้วครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฝั่งนี้ครับดูเด็กคนนี้ครับนั่งทำอะไรอยู่ครับตั้งใจทำงานมากครับไม่สนใจเราเลยครับครับเห็นแล้วครับครับมาดูอีกงานหนึ่งของเจ้าไม้ครับไม้ทำอะไรครับวันนี้ครับไม้ล้างล้างทำความสะอาดล้างทำอ๋อล้างทำความสะอาดระบบเบรกมันเป็นอะไรครับถึงได้ล้างครับวันนี้ครับมันทำตัวกระปุกมันรั่วไหมหรือไม่รั่วหรือเอามาล้างเฉยน่าจะเป็นซีนค่ะรั่วอ๋อน่าจะเป็นซีนรั่วเนาะตอนนี้เป็นรถ6ล้อนะครับ6ล้อกลางๆนะครับนี่ครับเป็นงานครับโอ้โหมีการเชื่อมด้วยครับเชื่อมไฟฟ้าครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับการเชื่อมแบบเหนือศีรษะครับน่าจะน็อตไทยขาดครับน็อตไทยขาดครับก็ต้องเชื่อมครับเชื่อมน็อตคลายไม่ออกครับต้องจัดการออกไปเลยครับนี่คืองานครับงานของช่างยนต์ครับนี่แหละครับเหตุผลที่เขาให้เรียนวิชาอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมงานกึ่งครับเจาะกัดไสครับช่างยนต์เราเรียนหมดครับตอนนี้กำลังเชื่อมหัวน็อตเครื่องท้ายครับเชื่อมหัวน็อตเครื่องท้ายครับจะคลายออกหรือไม่ออกครับวันนี้ครับ